นายกรัฐมนตรีเสียใจสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ามอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดงานศพสมเกียรติการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 12นาฬิกา15นาทีนายกรัฐมนตรีเสียใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเสียชีวิตมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลจัดการงานศพให้สมเกียรติดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ามอบหมายให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลจัดการงานศพให้สมเกียรติและดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดอาลัยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ประสบอุบัติเหตุรถตกดอยเสียชีวิตอย่างสงบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะของชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทองพลิกคว่ำบริเวณป่าขุนห้วยแม่เตี้ยบ้านห้วยขนุนหมู่9ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครภาคประชาชนได้รับบาดเจ็บ14รายโดยในจำนวนผู้บาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่อาการสาหัสซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายสุรสิทธิ์สัจจาบุญฤทธิ์อายุ30ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะมีอาการสมองบวมเลือดข้างในสมองล่าสุดเมื่อเวลา3:30 นวันนี้วันที่8พฤษภาคมนายสุรสิทธิ์ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนที่รู้จักนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ามอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลจัดการงานศพให้สมเกียรติดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดและนายกรัฐมนตรีส่งความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งหลายคนอาการยังน่าเป็นห่วงย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามอาการและการรักษาดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเป็นปกตินายชัยกล่าวบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิด3ข้อเรียกร้องใช้กฎหมายยื่นสิทธิดูแลลูกแบ่งสมบัติบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 11นาฬิกา24นาทีบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิด3ข้อเรียกร้องใช้กฎหมายยื่นสิทธิดูแลลูกแบ่งสมบัติเคลียร์ชัดคนอื่นถ่ายคลิปลูกสร้างรายได้ต้องมาขออนุญาตย้ำจุดยืนทุกอย่างต้องชัดเจนนิกทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจหลังเข้าปรึกษาทีมทนายพัฒน์ทนายความชื่อดังเดินหน้าใช้สิทธิตามกระบวนกฎหมายยื่นโนติส3ข้อเรียกร้องสิทธิขอดูแลลูกล้านไม่ได้อยากเอาชนะใครแต่ต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนพร้อมเคลียร์ประเด็นแบ่งทรัพย์สินและหลังจากนี้ถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่จะถ่ายคลิปวิดีโอลูกของตนเพื่อทำคอนเทนต์สร้างรายได้ต้องได้รับอนุญาตก่อนถามถึงเรื่องที่ถ่ายรูปกับทนายก็ปรึกษาครบวงจรครับหลายๆเรื่องที่มีปัญหาเราต้องการความชัดเจนหมายถึงเรื่องของลูกครอบครัวเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจนแค่นั้นปัญหาหลักๆตอนนี้ลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้ไปทำเรื่องเอามานะขอแค่ชัดเจนไปมาหาสู่กันยังเคลียร์ไม่ลงตัวครับจุดตัดสินใจที่ต้องพึ่งทนายกว่าจะพบทนายก็2 เดือนนะเราก็ไม่คิดที่จะเจอทนายเลยเพราะไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอมาคิดเรารู้สึกว่าไม่ชัดเจนต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนก็เลยปรึกษาทนายกระบวนการทางกฎหมายเริ่มแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามีการยื่นโนติสหรือยังข้อเสนออะไรที่เราอยากได้ทำให้เราต้องพึ่งทนายก็
็มี3ข้อที่ทนายโพสต์ลงไป1เรื่องการปกครองสิทธิผมไม่ได้ต้องการปกครองเพียงผู้เดียวแต่ต้องการมีสิทธิดูแลลูกบ้าง2เป็นเรื่องของทรัพย์สินก่อนหน้านี้ไม่ได้แบ่งอะไรพอตอนนี้กลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่เข้ามาอย่างนั้นผมขอตัดสินใจใหม่เลยชัดเจนเรื่องสมบัติด้วยแบ่งกันให้ชัดเจนก่อนค่อยแบ่งให้ลูกเพราะกลัวไม่ถึงลูก 3. เรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือเผยแพร่คลิปบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ถ่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องได้รับอนุญาตก่อนแม่เขามีสิทธิอยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราเป็นพ่อก็มีสิทธิแต่คนอื่นต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าการถ่ายคลิปลูกเรามันเป็นยอดวิวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่เคยพูดตอนนี้ขอพูดก่อนหน้านี้เขาเคยโพสต์ว่าเรื่องส่วนตัวเคยคุยกันส่วนตัวไม่ควรคุยกันส่วนรวมก็คุยในบ้านไม่รู้เรื่องถ้าคุยรู้เรื่องคงไม่มาเป็นแบบนี้กลัวบานปลายไหมคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรนะผมไม่ได้มีปัญหากับใครนะผมจบทุกอย่างแล้วแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิของตัวเองไม่ต้องทะเลาะกับใครทนายเราก็มีบอกว่าไม่ต้องโพสต์อะไรแล้วจัดการเองเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื่องการไปหาลูกแล้วหาว่าผมพูดทำไมอีกถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทำไมผมจะเอาเรื่องอะไรมาพูดได้แค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียวเป็นเรื่องเป็นราวเราไม่โอเคที่ถูกหาว่าเอาลูกไปทำคอนเทนต์ใช่ก็อย่างที่โพสต์ชัดเจนเลยเราไม่โอเคจริงๆเพราะเป็นลูกเราถ่ายมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีอันไหนไม่ผ่านก็ว่าไม่ผ่านพร้อมขึ้นศาลพร้อมตลอดยังไม่มีกำหนดยังเพิ่งคุยกับทนายเองเหมือนว่าอีกฝ่ายก็มีทนายมาสู้ผมไม่ได้ไปต่อสู้กับเขานะผมไปเรียกร้องสิทธิตัวเองเฉยๆไม่อยากต่อสู้กับคนที่เคยอยู่ด้วยกันคนเคยรักกันไม่อยากเป็นศัตรูกับใครแต่เมื่อมีองค์ประกอบหลายอย่างผมก็ต้องชัดเจนแค่นั้นถามว่ามีเคลียร์ส่วนตัวไหมก็พูดคุยกันอยู่ทิมก็จบไม่ลงในพาร์ทความเป็นพ่อสิทธิดูแลลูกเขาก็ไม่ได้บอกว่ากีดกันหรืออะไรนะแต่มันมีเหตุการณ์ที่ต้องทำถ้าวันนี้ไม่ทำวันหน้าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะการมีลูกขั้นกลางถ้าไม่มีลูกเราไม่สนใจอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีลูกเป็นแก้วตาดวงใจซึ่งคําว่าพ่อแม่ตัดไม่ขาดต้องเห็นกันถึงลูกโตทำไมต้องสร้างศัตรูทำไมไม่ปรองดองกันคุยกันให้รู้เรื่องสิไม่อยากให้ลูกมองว่าพ่อแม่มีปัญหากันใช่ไม่อยากให้มองว่าพ่อต้องมาขึ้นศาลแต่ในเมื่อทำอะไรยากก็ต้องชัดเจนเพราะอนาคตก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วลูกก็เริ่มโตแล้วเรามีวิธีอธิบายยังไงเอาจริงๆทุกวันนี้เรามีสิทธิอธิบายให้ลูกฟังได้พ่อทำงานเป็นอินฟูก็ต้องสอนเขาทำคลิปบางคนอาจจะมองว่าผมเอามาทำคอนเทนต์ยกตัวอย่างคนขายก๋วยเตี๋ยวยังสอนลูกลวกเส้นเก็บชามเราเป็นพ่อเหมือนกันลูกเราก็ชอบแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายนะเราก็ให้สิทธิลูกตัดสินใจเต็มที่อยากให้เรื่องจบยังไงผมมองว่าทุกอย่างต้องชัดเจนการเลี้ยงลูกหรืออะไรจะไม่แบ่งเธอเอาคนนี้ฉันเอาคนนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้นเพราะเป็นการแยกลูกออกจากกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมแค่ต้องการชัดเจนว่าจะไปรับลูกนะให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมายออกคำสั่งคือที่ผ่านมาก็ไปรับลูกได้แหละแต่มันอาจจะมีความไม่ชัดเจนนิดนึงพอมีข่าวมีผลกระทบกับงานไหมมีงานทุกวันนี้ก็เพราะข่าวแต่ไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเพราะข่าวแบบนี้แต่เราก็มี FC อยู่แล้วตั้งแต่แรกพอเป็นเรื่องก็มีคนรู้จักมากขึ้นแต่ไม่กระทบงานเราชัดเจนตลอดแล้วเราเป็นคนที่พูดความจริงจะฟ้องไหมกับคอมเมนต์พูดจาไม่ดีถ้าฟ้องก็คงประมาณหมื่นคนแสนคนปลงเรื่องการฟ้องเราตอบกลับในโซเชียลเลยไม่ฟ้อง
พอเริ่มกระบวนการทางกฎหมายกลัวจะมองหน้าป้ากับลุงคนที่เลี้ยงลูกเราไม่ติดไหมผมว่าถ้าไม่ทำยิ่งมองไม่ติดต้องทำให้ชัดเจนเลยจะได้สบายใจไม่มีใครคิดไปเองตอนนี้ก็ต้องการความชัดเจนตอนนี้วิดีโอคอลหาลูกผ่านป้าแจ๋วหรือไม่ลูกก็โทรมาเองที่ผ่านมาเรื่องถ่ายคอนเทนต์ไม่เคยห้ามคนใกล้ตัวเลยไม่เคยว่าจนคนรอบข้างมีรายได้กันหมดเงินเพจกี่แสนคนในหมู่บ้านที่เป็นพี่น้องถ่ายรูปผมเอาไปลงโซเชียลมีเดียเดือนหนึ่งได้รายได้ 5-6 หมื่นโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่เดินมาถ่ายคลิปสูงสุดเป็นแสน200,000เราไม่เคยว่าก็เคยเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ช่วงหนึ่งเวลามีกิจกรรมก็ตามมาถ่ายมีแต่อยากให้เขาได้มีรายได้ช่วยเหลือกันไปส่วนเรื่องที่มีคนบอกว่ารายได้เขาได้มาจากโรงสีข้าวผมไม่รู้อะไรยังไงผมอยู่5 ปีก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรขนาดไหนแต่ว่าอาณาจักรก็สร้างตอนที่ผมอยู่นะ